ะคะพบกับนิชาเกมคอนิกแล้วนะคะเย้วันนี้นะคะนิชานะก็จะสอนหานาฬิกากบสีเขียวนั่นเองค่ะมันอยู่ที่ไหนติ๊กตลกติ๊กตลกเดี๋ยวเฉลยกันแล้วกันค่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเลือกหาก่อนนะชเวฟตรงนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนโรงแรมนะแต่มันอยู่ชั้น0เลยค่ะนี่ชั้น0ไปกันเลย1ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ฉันจะสอนหาเลยนะมานี่นี่ก็คือชั้น0นะคะนี่ชั้น0ก็มีชั้น1 2 3ชั้น1 2 3ก็จะเป็นห้องโรงแรมนะคะตรงนี้ชั้น0ไปชั้น0กันเลยค่ะนี่ชั้น0แล้วก็มีกุญแจแต่ละห้องนะคะเลื่อนไปอีกด้านนึงซิชึบๆๆมีใครเห็นแล้วบ้างเอ่ยร้านนี้นะคะเป็นร้านขายของนะมันมีชุดว่ายน้ำกระป๋องกระเป๋าผ้าเช็ดตัวนี่แล้วก็มีแปรงสีฟันด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะแต่น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละนี่แล้วก็มีแบบอันนี้ด้วยนะคะครีมทากันแดดไม่รู้แล้วก็หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็เป็นกล้องเป็นกระเป๋านะคะร้านขายของแต่มันคืออะไรนะของเล่นปลาหมึกนี่ขออนุญาตซื้อได้ไหมคะคุณมีตังค์หรือเปล่าครับมีค่ะนี่ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะไหนนาฬิกากบสีเขียวนั่นเองค่ะนี่นั่นเองค่ะมันจะอยู่ข้างบนนะคะนี่นาฬิกากบสีเขียวเห็นไหมเจอแล้วนะคะนี่นี่นี่ตรงนี้นั่นเองนี่อีบอกมานะคะเราเจอแล้วนะคะแล้วเราก็ซื้อได้เลยค่ะพี่พนักงานคะหนูขอเอาของสี่ของสี่อย่างของพวกนี้ค่ะอะไรครับแต่ปลาหมึกสองอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะนิชาแค่จะซื้อมาให้ทีก้าเล่นนะคะทีก้าอยากได้เล่นนะอยากเล่นน่ะนี่ค่ะเงินค่ะซื้อใส่กล่องดีกว่าตึ๊บใส่กล่องชึบแล้วก็ใส่กล่องอีกชึบชึบเย่ทีก้าได้ของเล่นแล้วเย่ได้นาฬิกาด้วยเย่เวลาทีก้าไปโรงเรียนทีก้าจะไม่ตื่นสายแล้วเย้บ๊ายบายนะคะเราเจอนี่นะคะพี่นิชาใครโทรมาอ๋อแม่โทรมามั้งสงสัยเราต้องรีบกลับบ้านแล้วเพราะว่าวันนี้พี่ยังไม่ได้บอกเลยว่าไปไหนมาได้เลยค่ะนั้นเรารีบบายบายกันเถอะค่ะโอเคทุกคนคะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะกดกระดิ่งด้วยค่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่อยากได้นาฬิกาก็สามารถมาหาที่นี่ได้นะคะสวัสดีค่ะ